ต้องครับอ้าวครับหนึ่งสุราไม่เป็นระยะก็อันดับหนึ่งของเอเชียใช่ไหมค่ะสองทำเกษตรใช้สารเคมีก็อันดับหนึ่งเอเชียอันดับสองโลกใช่ไหมสามเด็กๆหนูๆไม่รู้เรื่องการงานจะทำงานก็เป็นอันดับหนึ่งเอเชียอันดับสองของโลกใช่ไหมครับเราต้องมาปรึกษาหารือว่าไอ้สิ่งสามประการนี่เราจะทำลายลดลงอย่างไรตั้งหากกับการที่ได้สามจีมาแล้วหมาไม่มีรับประทานอะไรเกิดขึ้นครับค่ะอย่าทหารเนี่ยแล้วเดินฝากโยมมาสุวะโยมมาวดินด้วยไปบอกให้ไอ้ที่ประชาไอ้ปปช.กับข้าหวยรัฐบาลหวยสามตัวสองตัวที่เขาจะมารณรงค์ว่าไม่ให้เล่นเนี่ยไม่ต้องมารณรงค์หรอกถ้าจะมีกองทุนก็มาจัดปุดฉาวิชาชนาว่าเราทำไมถึงรวยเราทำไมถึงจนอย่างนี้ต่างหากไอ้คนรวยเขาก็ขยันใช่ไหมไอ้คนจนก็ขี้เกียจใช่ไหมเราต้องมาพูดกันอย่างนี้แต่คนอยากรวยก็ต้องขยันแต่คนอยากจนก็ขี้เกียจแต่ต้องการไปขยันกันคือนะเด็กอะไรขยันก็ลักขโมยฉกชิงวิ่งราวไอ้นี่ไอ้พวกขยันพวกนี้ก็ต้องเก็บไปส่งปลาพุ่นกินใช่หรือไม่นะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยสาเหตุสามประการคำว่าไม่มีกินไม่มีซื่อสัตย์ประหยัดอดทนดังนั้นนะซื่อสัตย์ประหยัดอดทนซื่อสัตย์ก็ต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเองใช่ไหมนะอย่ากินของที่มันทำลายร่างตัวเองเช่นเหมือนตำรวจอะไรจังหวัดสุโขทัยเนี่ยโหอย่างก็โจรเป็นตำรวจแล้วสักยันไว้หนวดก็เฮ้ยกินเหล้าวะลูกพี่เตือนก็ผลสุดท้ายก็ฆ่าลูกพี่อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอยากจะนำมาเสนอปุจฉาวิจารณาว่าเรากินเหล้าหรือเหล้ากินเราอย่างนี้จะดีสักกว่าไหมคุณโยมมาเลยครับผมค่ะท่านค่ะนมัสการค่ะท่านค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะค่ะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีสวัสดีอาจารย์ขอวัดและสวัสดีคุณพระชาผมเทพจากจังหวัดลำปางครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมต้องขอขอบคุณท่านสว.วรินทร์เป็นอย่างมากนะที่ดึงเอาคำพูดคำว่าไชยกิจที่มาใช้นะฮะเพราะว่าคำที่จริงๆแล้วจะปรากฏอยู่ในหลักของพุทธศาสนาหลายตอนเลยทีเดียวความหมายก็คือผู้มีพื้นฐานแห่งพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีฮะมันจะออกไปลักษณะแบบนั้นทำให้ผมนึกถึงคำพูดของคนโบราณบางคนที่บางท่านที่ท่านพูดเอาไว้ว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกาก็คือหมายความว่าให้ขยันน่ะเยี่ยงอีกามันขยันตื่นเช้าออกสมาหากินแต่อย่าเอานิสัยอีกามาใช่เพราะอีกามันขี้รักขี้ขโมยชอบไปจิกข้าวจิกอะไรของพืชชาวไร่ชาวสวนอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นแบบนี้ครับนั้นผมจริงๆมันเป็นคำพูดที่ว่าท่านสวรินเนี่ยชี้ให้คนที่ค่อนข้างจะสนใจในพฤติกรรมของคนบางคนเนี่ยให้มั่นใจไปว่าไอ้คนคนเนี้ยที่พูดว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามเนี่ยมันชัดเจนลงไปเลยว่าฟันธงไปเลยไอ้หมอเนี่ยทีหลังอย่าไปเลือกมันเชื่อถือมันไม่ได้มันเป็นแบบนั้นทีนี้พูดมาถึงเรื่องทุกของชาวนาแต่ถ้าดูพฤติกรรมการบริหารงานของชาวนาผมว่าชาวนาไม่น่าจะทุกข์อะเพราะว่าจำนำแล้วก็จำนำไปเลยข้าวแต่ผมเป็นห่วงอะไรนะฮะเป็นห่วงว่าอยากจะให้ชาวนาเขาเนี่ยได้เงินเข้ามือไวๆเขาจะได้กินได้ใช้ในครอบครัวในความจำเป็นของวิถีชีวิตประจำวันของเขาอันนี้สำคัญที่สุดแล้วพี่น้องชาวไทยที่ไม่ใช่นักบริหารที่ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะผมให้ข้อคิดเอาไว้อย่างท่านอย่าไปภูมิใจนะว่าการเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนน่ะมันจะไม่เราดีไม่ดีหรอกครับผู้ที่จะได้ดีได้ดีคือพวกคอรมอหรือพวกฝ่ายค้านนะมีหน้ามีตาสร้างความภาคภูมิใจถามว่าทำไมผมพูดแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อการเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะมันจะเป็นการเปิดโลกธุรกิจแน่นอนต่างคนก็ต้องอยากจะแข่งขันกันขายสินค้าก็เหมือนไอ้ข้าวอย่างเงี้ยเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะคาคาซังเนี่ยเห็นไหมอินโดเข้าไปซื้อไอ้ของอินเดียกับของเวียดนามเนี่ยเห็นไหมของถ้ามันมีเหมือนกันถ้ามันมีเยอะนะเขาก็ต้องแย่งนะซื้อไอ้ของที่มันราคาถูกกว่าถ้าจะพูดให้ตรงหลักพุทธศาสนานะกินอาหารในสิ่งที่ว่าดีวีพอสมควรแต่อย่าให้มันแพงเกินไปเขาจึงใช้หลักการประหลักการอันนี้ฮะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยคือมันก็ดีเหมือนกันนะ
ข้าวของมะลิเนี่ยพูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่นั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันเราจะไปภาคภูมิใจเลยใช่มติว่าขายของยังไงให้เงินเข้ามือไวจะดีกว่าแล้วก็ไม่เดือดเป็นดีเป็นสินกันขอรบกวนราศีนี้ครับขอบคุณอาจารย์โสภณอาจารย์หมอทวนคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทั้งสองท่านค่ะครับอยากจะบอกกับมวลชนคนไทยทั้งชาติผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติสัตว์กษัตริย์ไทยอยากจะบอกเขาว่าอะไรดีคะโดยเฉพาะในวันที่28วันอาทิตย์หน้าที่จะมีการชุมนุมกันความจริงนะผมอยากเรียนอย่างนี้ครับค่ะชาวนาลองดูชาวไร่อ้อยฮะเขาทำยังไงครับทำให้ชาวไร่อ้อยสามารถกำหนดราคาต่อรองกับโรงงานน้ำตาลต่อรองกับรัฐบาลว่าต้นทุนที่เขาทำอ้อยมันราคาเท่าไหร่เขาอยากได้ราคาเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมทำไมชาวนาทั้งประเทศไม่สามารถรวมกันได้ว่าต้นทุนของชาวนาเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าต้องจำนำ18,000อะไรไม่ใช่หรอกครับต้องทำแบบชาวไร่อ้อยเลยครับต้องซื้อจากฉันราคานี้แหละค่ะนะครับค่ะผมมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวันที่28เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงเจตจำนงร่วมกันว่าอำนาจที่ประทายเป็นของประชาชนแล้วเราต้องมาแสดงว่าเรามีจุดยืนว่าเราจะรักพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ไว้คู่กับประเทศไทยแล้วก็เราก็จะเรียกร้องให้กองทัพนะครับเป็นกองทัพของชาติไม่ใช่กองทัพเนี่ยไปรับใช้นักการเมืองรับใช้ผู้หนึ่งผู้ใดนี่สิ่งที่เราเรียกร้องนะครับเราคิดว่าจุดเปลี่ยนของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจที่ไปตายของรัฐอยู่ที่ประชาชนและใครก็ตามที่มาทำร้ายประเทศนะครับผมบอกแล้วนะครับหลายๆคนก็ล่วงรับไปแล้วด้วยโดยผลกรรมของเขาตอนนี้เราก็ช่วยกันนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้ครับค่ะท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะท่านอดีตสว.ริมเทียมจรัสและท่านเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่อยากจะฝากค่ะว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะสีใดหรือว่าท่านจะรักใครชอบใครก็ตามแต่ค่ะเราคือคนไทยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ